รีวิวนะคะลิปสติกรุ่นใหม่ของ Chanel นะคะก็คือจะเป็นตัวลิปโคโค่บลูมนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งออกมานะคะเราก็เพิ่งสอยมาได้นะคะจากเซ็นทรัลออนไลน์ด้วยราคา 1,450 บาทนะคะได้มาแท่งหนึ่งก็คือจะเป็นสีสไลด์นะคะเดี๋ยวลองทาที่แขนให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองทาที่ปากให้ดูค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นสีที่เราซื้อมานะคะก็คือจะเป็นสีแรงนะคะแล้วก็อมส้มนิดนึงตามชื่อสีนะคะสันไลท์ก็มาขอเริ่มที่รีวิวตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยคำเคลมของทาง Chanel นะคะก็คือว่าให้ทั้งในเรื่องของความบางเบานะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นปากดูอบอิ่มนะคะแล้วก็ติดทนนาน8ชั่วโมงนะคะจากการที่เราใช้มาแล้วนะคะเกือบ2อาทิตย์เนี่ยก็สรุปได้ว่าเป็นลิปสติกที่เราชอบมากๆเลยนะคะข้อดีเนี่ยคือว่าเป็นที่เนื้อลิปสติกนะคะคือเนื้อลิปสติกอันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันยูนิคมากนะคะคือว่าเนื้อลิปสติกเนี่ยมันค่อนข้างบางมากๆนะคะแต่ว่าเห็นสีชัดนะคะเราให้ความรู้สึกว่ามันเป็นกึ่งๆเนื้อลิปสติกระหว่างลิปสติกกับเนื้อกลอสคือให้เท็กซ์เจอร์เยิ้มๆประมาณนั้นเลยเนาะแต่ว่าก็จะเป็นให้ความติดทนที่มากกว่ากลอสเนี่ยหลายเท่านะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเนื้อที่แบบมีความเยิ้มๆนิดนึงอย่างที่เห็นนะคะก็คือว่ามันให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สบายปากมากๆนะคะแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งเนี่ยคือว่าในเรื่องของความติดทนนะคะก็คือติดทนกว่ากลอสค่อนข้างเยอะมากนะคะอยู่ที่ปากเราเนี่ยก็คือคิดว่าติดทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะคะซึ่งอาจจะไม่เท่ากับที่ Chanel เขาเคลม8ชั่วโมงเนาะแต่ว่าด้วยเนื้อแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าติดทน4ชั่วโมงเนี่ยคือค่อนข้างโอเคแล้วในความคิดเรานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยคือเป็นในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะแพคเกจจิ้งมันแบบน่ารักมากๆนะคะมีความเป็น Chanel นะคะก็ลองตำดูสักครั้งนะคะคราวนี้มาที่ข้อเสียกันบ้างนะคะข้อเสียหลักๆเลยที่เราเห็น1ข้อเลยเนี่ยคือว่า Chanel เขาเคลมว่าติดทนนาน8ชั่วโมงเนาะซึ่งอย่างที่เราบอกก็คือว่ามันก็ติดทนนานนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้นานขนาดลิปสติกที่เคลมติดทนนานทั่วๆไปในท้องตลาดขนาดนั้นนะคะถ้าเราพูดถึงลิปสติกเนื้อแมตต์ในท้องตลาดเนี่ยคือการติดทนนานกินข้าวไปแล้วยังเหลือสีอยู่เนี่ยก็มีหลายยี่ห้อในท้องตลาดเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยหลังจากที่เรากินข้าวเนี่ยเราคิดว่ามันแค่จะไม่ได้เหลือสีขนาดนั้นต้องเติมใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่ได้8ชั่วโมงอย่างที่เขาบอกเนาะ8ชั่วโมงคงไม่ต้องกินข้าวทั้งวันเลยสรุปก็คือว่ามันไม่ได้ติดทนนานเหมือนอย่างลิปสติกที่เคลมว่าติดทนนานเนื้อแมททั่วไปในท้องตลาดค่ะแต่ว่าก็มีข้อดีอื่นๆที่เพิ่มมาเนาะอีกข้อนึงนะคะที่เป็นข้อเสียนะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าลิปสติกเนี่ยมันเนื้อค่อนข้างเหลวมากนะคะซึ่งเราทาอยู่ที่ปากนะตอนนี้เนาะก็คือพอมันเนื้อเหลวมากค่ะเวลาทาจากแท่งอ่ะมันจะทาให้ขอบปากกริบหรือว่าเขาเรียกอะไรคมกริบไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเนื้อลิปสติกมันค่อนข้างเหลวอาจจะต้องใช้นิ้วช่วยหรือว่าถ้าเกิดอยากได้ความกริบจริงๆเนี่ยก็คือว่าอาจจะต้องใช้แปรงช่วยนะคะคิดว่ามันเป็นลิปสติกที่เหมาะกับการทาแบบเบลอๆมากกว่านะคะเดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นปากปกตินะคะที่เพิ่งเช็ดเครื่องสำอางออกนะคะไม่มีสีก็จะเห็นแล้วนะคะว่าสีเนี่ยคือมันเป็นลิปสติกที่บางแต่ว่าสีชัดมากอย่างที่เราบอกนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยคือว่าจะเห็นได้ว่าเราคิดว่ามันไม่ได้ให้ความปากคมกริบเนาะแต่ว่าเราชอบไหมก็คือชอบมากๆนะคะให้ 9.5 เต็ม 10 ละกันนะคะเพราะว่าหักครึ่งคะแนนนะคะเรื่องความคงทนอย่างที่เราบอกไปเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น Chanel มันก็ 1,450 บาทนะคะในความคิดเราโหแพงมากมันจะแพงขนาดนี้นะคะแล้วพอเราไปดูในคอลเลกชันของเราเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามีลิปสติกยี่ห้อนึงนะคะที่มันคล้ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ถูกกว่าถึงครึ่งนึงนะคะอันนั้นเนี่ยคือจะเป็น MAC นะคะอันที่เราคิดว่าเหมือนมากๆค่ะก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็นเนื้อลิปแอมพลิฟายครีมนะคะของ MAC คือในแง่ของโทนสีอะค่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือน Chanel แบบเป๊ะๆแต่ว่าในเรื่องของเนื้อค่ะเราคิดว่ามันใกล้เคียงมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองทาเทียบให้ดูที่มือนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองที่ปากให้ดูด้วยก็คือจะเห็นได้ว่าเนื้อสีอะค่ะ
ให้ความมันเงาเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นก็คือใกล้เคียงกันมากๆนะคะ Chanel สีสไลด์ของเราเนี่ยจะออกส้มกว่านะคะแต่ว่า Mac สี Smoke Almond นะคะจะออกชมพูกว่านิดนึงนะคะข้อแตกต่างนะคะระหว่าง2อันนี้นะคะคือทั้ง2อันเนี้ยเราว่ามันให้คำเคลมคล้ายๆกันก็คือว่าเป็นลิปสติกที่เนื้อชุ่มชื้นเนื้อค่อนข้างบางเห็นสีชัดนะคะแล้วก็ติดทนนานความแตกต่างเนี่ยคือว่า Mac อะค่ะจะค่อนข้างเนื้อหนากว่าตัว Chanel นิดนึงนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือมาพร้อมกับในเรื่องของความติดทนนานที่มากกว่า Chanel นิดนึงเหมือนกันนะคะส่วน Chanel เนี่ยให้ความรู้สึกว่าเนื้อสีบางกว่านะคะให้ความรู้สึกชุ่มชื้นกว่านะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกเหลวกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าดูเผินๆนะคะเนื้อ texture เนี่ยคือคล้ายกันมากๆนะคะแต่ว่าด้วยราคาค่ะแม็กเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ800บาทนะคะแล้วก็มีโปรเยอะมากนะคะแล้วก็แถมของเยอะมากๆนะคะลด 20% เป็นเรื่องปกติซื้อลิป1แท่งแถมนู่นแถมนี่มากมายตอนนี้ก็มีโปรให้เยอะอยู่นะคะส่วน Chanel นะคะ 1,450 บาทเนี่ยไม่มีโปร ไม่มีโปรใดๆขนาดเรารอแบบว่าช่วงที่มันควรจะมีโปรมันก็ไม่มีโปรขนาดเราไปหาโค้ดส่วนลดว่ามันควรจะลดได้มันก็ลดไม่ได้นะคะถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยคืออย่างที่บอกไปคือ Chanel เราให้ 9.5 เต็ม10นะคะตัว Mac เนี่ยเราก็ให้ 9.5 เต็ม10เหมือนกันนะคะ Mac เนี่ยเราให้ 9.5 เต็ม10ที่หักทิ้งไปนิดนึงเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่ามันบำรุงชุ่มชื้นไม่เท่า Chanel นะคะนอกจากเนี้ยเราคิดว่ามันแบบโอเคทั้ง2อันเนาะเดี๋ยวเราจะทา Mac ให้ดูนะคะก็คือจะเป็นปากที่ลบแล้วลบอีกนะคะด้วยความที่สีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยสีของแม็กเนี่ยโทนจะหม่นกว่านิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆที่ปากอะค่ะคือความมันเงาที่ปากอะค่ะคล้ายกันมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกความสบายปากเนี่ยก็คือคล้ายกันมากๆนะคะก็2อันนะคะไปตามดูเราว่า Chanel เนี่ยควรมีไหมควรมีนะคะเพราะมันเป็นเนื้อลิปสติกที่ยูนิคมากๆนะคะส่วน MAC เนี่ยก็คือเป็นแท่งโปรดของเราอีกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราสรุปว่าตามมันทั้งคู่ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย